ดีครับสวัสดีครับผมครับพอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผมครับผมมันร่วงแล้วเริ่มบางแต่ว่ายังพอมีไรผมอยู่ผมพอจะคุณหมอพอมีจะมีวิธีการแนะนำยังไงบ้างครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจนิดนึงนะครับผมคือเดิมตรงนี้มีผมแล้วก็ร่นเข้าไปใช่ไหมครับครับแล้วกลายเป็นไรขนอ่อนๆโอเคครับก็เดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังละกันนะครับคุณก็ถือว่าเป็นโรคศีรษะร้านชนิดหนึ่งนะครับคือโรคศีรษะร้านเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเราจะดูง่ายๆแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนแรกก็คือเป็นโรคศีรษะร้านที่มีแผลเป็นบริเวณที่หนังศีรษะอย่างเช่นคนไข้ที่อุบัติเหตุหรือว่าโดนไฟไหม้ที่หนังศีรษะอันนั้นก็จะทำให้รากผมตายแล้วก็ไม่มีผมขึ้นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะของกรณีคุณก็ไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับซึ่งโรคที่เป็นศีรษะร้านหรือผมบางโดยที่ไม่มีแผลเป็นของหนังศีรษะร่วมเนี่ยเราจะพบมากที่สุดนะครับก็คือโรคศีรษะร้านจากกรรมพันธุ์นะครับซึ่งโรคศีรษะร้านจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็จะในผู้ชายหรือในผู้หญิงเนี่ยมันจะมีการร่วงที่เป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะร่วงจากด้านหน้าเนี่ยลึกเข้าไปก่อนนะครับจากมุมด้านหน้าก็เหมือนกับกรณีของคุณพอลึกเข้าไปจากด้านหน้าแล้วก็ร่วงถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ลามไปที่ขวัญแล้วก็ล้านเหมือนขุนช้างนะครับของคุณก็เป็นกรณีที่เป็นผมร่วงที่ร่วงกับการที่ไม่มีแผลเป็นแล้วคุณหมอปลูกผมมากี่ปีแล้วครับแล้วการปลูกมาปลูกผมที่เนี้ยต่างจากการไปปลูกผมที่อื่นยังไงบ้างครับอันดับคำถามแรกก่อนนะครับปลูกมานานแค่ไหนหมอก็เป็นศัลยแพทย์ปลูกผมเนี่ยมา17-18ปีแล้วครับก็ทำมาเป็นพันๆคนนะครับเป็นหลักหลายพันคนนะครับส่วนที่ถามว่าแตกต่างจากที่อื่นยังไงใช่ไหมครับก็จุดหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 จุดนะครับ1ก็คือว่าที่นี่แหละเราทำในโรงพยาบาลนะครับและเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นานาชาติรับรองและในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหมอคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเรื่องของความสะอาดหรือความปลอดภัยเนี่ยไม่น่ามีปัญหาการปลูกผมเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะครับไม่ได้ทำคนเดียวถ้าทำคนเดียวเนี่ย24ชั่วโมงก็ทำไม่เสร็จนะครับไม่ได้ทำคนเดียวเพราะมันทำนานหลายชั่วโมงเพราะนั้นต้องมีทีมเวิร์กเนี่ยทีมของเราเนี่ยเป็นเวลเทรนเลยก็คือถูกฝึกมาอย่างดีแล้วก็ทำมาเป็นพันๆเคสเหมือนหมอนี่แหละครับทำมา10กว่าปีนะครับเพราะนั้นทีมเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหั่นหรือว่ามาช่วยเรื่องของการเจาะและการปลูกนะครับครับผม